ีรายได้แตกต่างกันหรือคนเรามีงานแตกต่างกันมาจากตรงนี้ปัญหาทุกปัญหาก็มาจากตรงนี้นี่แหละเรื่องนี้พื้นฐานสำคัญเลยคิดทัศนคติจุดแรกเลยต้องไปครับบวกมองบวกเราจะคิดจะอยู่ได้จะสู้ได้นั่นคือเราต้องมองบวกแล้วปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ถูกต้องแล้วต้องเอาชนะให้ได้ทัศนคติที่ชงบวกก็คือหมายความว่ามันจะต้องไม่ได้มองดีก็ดีหมดดีด้วยแต่ต้องทำให้ได้ด้วยอะไรเหมือนกับว่ามันต้องสู้อ่ะมันเหมือนกับมันท้าทายเนี่ยตรงนี้จุดที่สำคัญถ้าท่านเก็บเรื่องนี้ท่านสำเร็จแน่นอนตัวบวกฉันออกมาเห็นบวกเลยอบรมมาดีแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ผมเจอน้องท่านหนึ่งมาเรียนผมก็อาจารย์ผมไม่เคยหนูไม่เคยทุกทีเขาบอกมาเนี่ยต้องมาอย่างนั้นอย่างนั้นเองไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่พอเขากลับไปเปลี่ยนเขาบอกเขาตอนนี้เขาเชียร์ใหม่ทำงานสนุกขึ้นทำอะไรขึ้นเออเขาเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาสนุกกับมันมากเลยงานยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีไม่คิดถึงเงินเดือนช่างมันไม่สนใจแต่มีความสุขกับสิ่งที่เองได้ทำเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วพอเราคิดเชิงบวกมันเกิดอะไรไหมครับเวลาเจอปัญหาอะไรแล้วแต่เราจะหาวิธีแก้ความคิดด้านลบจะทำให้เราหดหู่งอเหี่ยวหมดหวังหมดกำลังใจอะไรก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีถ้าเรามองด้านลบนะจะลบแต่ถ้าเรามองด้านบวกมันมีสองด้านเสมอแหละทุกเรื่องไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีแต่ถ้าเกิดเรามองแต่ลบๆๆมันก็ทำไมหดหู่งอเหี่ยวนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าภาคใต้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถ้าคุณมองบวกทั้งภาคเลยมองบวกมองบวกมองบวกสู้ทำได้ทำได้เราต้องทำได้นะครับถ้าเรามองบวกทุกอย่างมันก็ส่งผลในด้านที่เป็นบวกแต่ลบมันจะเป็นลบนะประสบการณ์มันอยู่ที่เราคิดปรับเปลี่ยนใหม่ยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วคนเราคิดเป็นหมื่นเรื่องไหมกังวลหดหู่งอเหี่ยวคิดลบคิดลบเพราะลบมันจะส่งผลเพราะว่าในสมองเรามันมีนั่นเองส่งคืนผมก็จะส่งคืนผมส่งคืนบวกทุกวันเลย